ันนี้กี่ปีแล้วพี่เต้น3 4 5 5แล้วแต่ว่า5ในคือ2ปีแรกทีมมันนี่ลูกแรกเลยไหมครับนี่โหถ้าออกโคนอย่างนี้สวยนะอันนี้มันไม่ได้แตกลูกออกมันหนาเลยแน่นเลยลูกก็เลยดกดกจัดเลยตอนนี้อันนี้คือปล่อยธรรมชาติเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้แต่งออกมันก็จะลูกสวยมันก็จะลูกใหญ่กว่านี้หน่อยนี่แหละต้นนี้แต่งออกเลย5ปีอันนี้แต่งครับอันนี้แต่งออกอันนี้ลูกสวยหน่อยดีหน่อยถ้าแต่งออกมากมันก็จะเป็นไอเคอ๋อปุ๋ยมันเหลือเหมือนเข้าอย่างเงี้ยแหละครับอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เปลือกแบบเปลือกกันนี่หน่อยน้ำห่างเลยเขาเรียกอีเคแต่ว่ามันจะไม่อีเคอะขวางคลองเลยถ้าเอาไว้เยอะลูกก็ปล่อยอย่างอย่างนี้กิโลพี่ที่เนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ3โลกว่าใช่เหรอทำไมใหญ่ยังโลกว่าครับมาเย็นยิ้มสามโลกว่าถ้าใส่824ลูกกลมบล็อกเลยแสดงว่าเขาก็ยังใส่ใช้อยู่ใช่ไหมพี่ใช้824แต่งทรงเก็บทรงให้อยู่เก็บทรงอยู่ก็สวยไอ้พวกนี้ปล่อยเยอะไปโอ้โหเป็นขนุนเลยตัวนี้แน่นถือว่าไว้เยอะไปอันนี้เป็นขนุนเลยแน่นจัดแต่ถ้าไว้น้อยมันก็จะเป็นไอเคเอาจะยากนะลูกปีแรกมันจะเห็นไหมจะดูอันนี้หน่อยก็ต้องกะให้แม่นเลยแต่ซอยประมาณไหนอะไรแล้วปีเราใส่ไปเท่าไหร่ถ้าสมมติอย่างนี้พี่ถ้าอย่าง3อันเนี้ยถ้าสมมติแต่งทีแรกอ่ะพี่จะเอาลูกไหนไว้เค้าดูยังไงดูตั้งแต่ดอกป่ะหรือดูตั้งแต่ลูกเล็กลูกกลมทรงสวยอ่ะนี่เราไม่ได้เอาออกเพราะมันเอาออกมากมันก็จะเป็นไอเคไว้น้อยลูกก็ไม่โตไว้มากลูกไม่โตลูกไว้มากลูกประมาณนี้แล้วก็ไม่เหนื่อยอันนี้ต้นมันแบบอันนี้ก็โตได้อีกหน่อยนะยังโตได้อีกแต่ว่าไม่เยอะโอ้โหมุมนี้ยิ่งแน่นเลยไอ้ต้นนี้ไม่น่าจะโทรมเพราะว่าเริ่มแทงใบอ่อนติดๆแล้วเริ่มเห่อแล้วตรงไหนพี่นี่เหรอดูอย่างนี้เหรอครับคือแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันมีกำลังแทงใบแสดงว่าต้นมันก็แข็งแรงดีใช่อ๋อนี่วิธีสังเกตไงใกล้ตัดลูกแล้วใบโตมเนี่ยโอกาสที่จะต้นที่จะไปเยอะขึ้นยากนี่ก็ท็อปเนี่ยใบอันนี้คือเข้าใบใช่ไหมใช่เราต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลอันนี้นี่คือเชื้อยังไม่หายยังเป็นสีอยู่ยังใช้ไม่ต่อยกถ้าเชื้อหายมันจะเป็นใบแห้งก็คือแห้งแบบขอบเงี้ยอันนี้คือยังเดินได้อยู่ยังเดินได้อ๋อเนี่ยสี่พี่ปลูกสี่คูณสี่อ่ะหรือว่าหกปลูกไปเรื่อยไม่ได้วัดอะไรไม่ได้เอาเป๊ะนะปลูกตามช่างชอบตามใจชอบโอ้โหนี่ด้วยนะแปมกิ่งจะชนกันต้องแต่งใช่เ
นี้ยังไม่ทันแต่งเลยมันมีลูกแล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยก็แล้วปีที่แล้วมันออกไปออกเองไหมเพิ่งมาออกปีนี้เลยอุ้ยมหาศาลเลยออกแบบเหมือนบ้าออกเลยนะมันอันอยากปีที่แล้วหรือเปล่าปกติถ้าเราดูแลเต็มๆเนี่ยพี่มันออกกี่ปี4ปีก็ออกวะ4ใช่มั้ยวันนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกต้นเลยซะเนี่ยนี่ก็เราเอาลูกไว้เยอะไม่ขี้เหร่นะพี่ผมว่าไม่ขี้เหร่นะอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้พี่ได้สูตรยังไงสูตรมาจากไหนว่าต้องอย่างงี้เพื่อหนีพวกเปลือกหนาไปเลยเนี่ยจากรุ่นพี่มันน่ะแล้วไอ้ต้นลูกใหญ่ 3-4 ลูกมั้ยน่ะลูกมันมีน้อยปึ๊บครับปุ๋ยมันเหลือครับพอปุ๋ยเหลือมันก็จะไปนั่นน่ะลูกลูกมันก็ได้ปุ๋ยเยอะไปครับอันนี้ผมฉีดยาชานะโดนแล้วแต่ก็ยังอันนี้โดนอะไรก็ไฟเหมือนกันเหรอเพี้ยเหรอไอ้จักรเนี่ยเหรอเล่นยอดโกนมีตัวเดียวตอนนั้นที่มาดูมันกำลังใบอ่อนนะพี่เนาะใช่ไหมที่ผมมาเนี่ยใบกำลังแตกแล้วมันก็กินกันซะแบบไม่มีเยื่อใยไปท็อปผมได้กินหอมจากไหนลูกเน่าลูกร่วงลูกเน่าร่วงลูกอ่อนร่วงมันก็หอมหมดอ่ะอ้าวเนี่ยอย่างนี้ก็มีกลิ่นเหรอครับมีดังดีไหม ได้กินเฮ้ยจริงอันนี้หอมจริงห อนแกมันสุกหอมหมดอ่ะคือถ้าเนื้อข้างในมันอันนี้มันจะหอมเหรอครับแล้วอย่างนี้มันมีเนื้อเหรอพี่เนี่ยถ้ามันร่วงเนี่ยทำไมมันถึงจะหอมได้ถ้ามันไม่มีเนื้อนี่ยังหอมเลยอ่ะ ลูกนั้นน่าจะลูกนี้อ๋ออันนี้หอมเหรอขาวมันก็สุกไม่ต้องปลายยามก็สุกขาวธรรมชาติคือไอ้นี้มันไม่มีแป้งเพราะไม่มีแป้งก็ไม่มีน้ำตาลมันก็จะไม่หวานนะเนี่ยแล้วพวกนี้มันเป็นอะไรถ้าว่าไม่มีแป้งคือมันเป็นมันยังไม่มันยังไม่เปลี่ยนจากอันนี้เป็นแป้งอ่ะนะมันยังมีน้ำเป็นองค์ประกอบซะเยอะทุเรียนหายใจซะยากเลยนะแต่ถ้าไว้เยอะเกลือมันจะไม่หนาส่วนในต้นนี้เบรกใบอ่อนเบรกใบได้ก็เบรกลูกได้เท่าไอ้พวกนั้นหมดเลยนะพวกแป๊กหมดเลยไปนี้ก็เดินบนไปท็อปใช่ไปก็ไอ้นี่ถ้าฉีดไฟคิวก็น่าจะดีขึ้นนะอ๋อนี่ต้องโยงอย่างนี้ต้นนี้ลูกมันน้อยมันก็เลยลูกน้อยปุ๋ยเหลือเนื้อเลยใหญ่เอ้ยลูกเลยเยอะไอ้ลูกเลยใหญ่ไม่ใช่ลูกนะถ้าใหญ่ปกติก็ยังเพราะว่าถ้าใหญ่เสียทรงก็จะทำอะไรไม่ได้เอาไปทอดมีแต่เนื้อไอ้มีแต่เปลือกโอ้อันนี้โดนพายุลูกใหญ่ไปหมดนะพายุเหลือแล้วก็ป๊อกแป๊กหักหมดเลยนะแรงมากเหมือนคนจับมันก็ไม่ได้ฉีกนะเพราะถึงมันหักไปเลยมันแรงครับพอที่จะหักกิ่งเหมือนปะทะหักโป๊ะออกไปเลยนะกิ่งหักยอดเลยแรงจริง น้ำก็ต้องให้ตลอดเฝ้าก็ต้องเฝ้าตลอดในฝั่งนี้ลมมาทางนี้เลยครับลูกยังพอ
ลูกมีทรงอยู่อ๋อปกติมันจะต้องทรงแบบนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะทรงดีนี่ทรงอย่างนี้โดนเหมาเนี่ยเหมาไม่จ่ายใช่ไหมครับเหมาไม่จ่ายคือยังไงพี่เหมาไม่จ่ายเออแต่อย่างนี้ทรงมันเนื้อมันเหมือนจะเนื้อดีไหมนะปกติมันจะได้ทรงนี้ไงครับนี่ทรงนี้แม่งทองพื้นหมดเลยอันนี้ทรงดีเหมือนกับเนื้อปูอะไรไม่จะเต็มไอ้ต้นนี้ก็ยอดหักโดนนี่ไงเออแต่ต้นนี้สวยจริงปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ทุเรียนนี่ปกติมันมีกี่ภูพี่5 ภูคือจะไม่เกินใช่ไหมฮะก็อาจจะมีพิการ6 ภูอ๋อแต่ก็คือยังปกติอยู่ใช่6 ภูนี่มันพิการแล้วต้องรีบเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะ5 ภูอ่ะปกปูมันผิดธรรมชาติมันเนี่ยมันก็มีแต่ว่าไม่ใช่ธรรมชาติก็ถือว่ามันพิการนะครับเนี่ยดูยอดแหลกหมดนะเปี้ยแดกไอ้นี่รู้สึกจะหนองแดกด้วยลุงเลยตะกำเลยแต่ต้นตายแล้วไฟท็อปนี่ง้อวัดเป็นผลพลอยได้นะพูดถึงง้อยนะอันนี้พี่ซื้อมาปลูกเลยหรือว่ามันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วตรงนี้สวนเดิมเป็นอะไรนะพี่ส้มโอ๋อแต่ก็คือร่องก็ยังเป็นแบบสไตล์ร่องอย่างนี้ไหมฮะที่เขาทำก่อนไม่ใช่อันนี้พี่ก็มาทำใหม่ก็หน้าน้ำมีเงาะเงาะนี่พูดถึงก็กำไรสวนเลยเนาะเก็บยากดกเหมือนกันไหมนะตัดออกอีกละออกอีกดกเหมือนกันเต็มเลยยงชิดอีกพวกเงาะพวกอะไรเงี้ยมันก็ตอนได้นะพี่พี่ไม่ปลูกไว้แซมไว้เยอะๆกันลมกันอะไรเด็ดใช้พื้นที่เยอะใช้ค่าใช้จ่ายเข้าทุเรียนแต่ว่าผลผลิตไม่เข้าอ๋อค่าใช้จ่ายมันได้ต้องฉีดยงฉีดยาอะไรเป็นไงยาเราก็แวะฉีดมันมันก็เปลืองก็เหมือนก็ดูแลแล้วง่ายต้นนึงอ่ะแต่ว่าผลประกอบการมันไม่เข้าใส่ปุ๋ยก็ใส่ลดน้ำก็ต้องลดแต่ว่าผลที่ได้มันไม่สู้มันคนละตัวเลขกันมีทั้งเงาะมีทั้งมังคุดมีมังคุดนั่งดกด้วยผมว่ามังคุดเนี่ยดกได้นี่ถ้ามันหนังหน่วยบ่ไงเบิ่งไปเบิ่งมาแต่แรกนึกว่าบักจันเสียหายเบิดนี่นี่เริ่มซุกแล้วมีลูกซุกแล้วเอาห้อยเป็นซีมเหรอเต้นี่มีการซีมเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเฮาต้องเก็บไปไว้เพราะว่าต้องให้ยางมันเบิดก่อนบ่มันค่อยสิบ่ฝาดนั่นบ่ข้าสิทำการเก็บออกมาก่อนหมากมั่งขวดข่อยบ่เกี่ยวเด้อเออเรียกเวทนี่ลูกนี่ล้นแสดงว่าต้องซุกเหรอเพี่ยไฟกินเหมือนมันก็เป็นแหลกกระตอดจริงนั่นดิสุกไงมาละตัวมันดิ12เฮ้ยเนี่ยมันสุกหลายหน่วยด้วยนี่ดิ
แสดงว่ามันกินได้ทุเรียนแกะไปถ้าต้องทำการแกะเป็นทุเรียนแกะเลยใช่กินสำเร็จล่ะตำนินตำลึงอะไรตำนินเนาะไม่รู้จักเฮ้ยบ่บ่เจ้าจะได้เปรียบทางไทยไปดิเจ๊กระสอบมาแล้ว1ตัวหวานเหรอพี่อันนี้มันล้วนล้นผมมันถึงจะเจออันนี้หวานนี่เห็นมันร่วงอย่างนี้ให้มันดื่มต้นต้องต้องเอาลูกแบบพอเข้าสีเก็บให้มันดำเองอ่ะมันจะนั่นน่ะเข้าสีอย่างนั้นแล้วก็เอาไปไว้2ชั่วโมงเก็บเท่านี้แสดงว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันแก่มันร่วงเองเหรอพี่ถ้าร่วงเองถ้าตามตลาดใหญ่เขาไม่เอานะเพราะว่าถ้าตกดินแล้วก็ไม่เอาเอามันเสียง่ายช้ำอย่างเงี้ยเหรอฮะเรื่องไงใช่ที่นี่ตรงนี้ตรงนี้อีก2 3ลูกเลยเนี่ยอะไรพวกนี้อ๋อเขาคือจะต้องเก็บมาจากอย่างนี้เท่านั้นใช่ต้องเก็บลูกเริ่มเข้าสีหน่อยก็เก็บได้เลยแดงตัดแล้วแตกกระแดงว่าพวกนี้มันต้องมานี่ได้ไอ้ตัวนี้มันบังแสงอะไรตัดครับแตกออกใหม่ก็ไม่ได้เอาออกบังแสงทุเรียนแต่งเอาทุเรียนดีกว่าคุ้มกว่าเยอะตัวนี้มีไหมเนาะมีมีนี่ไงเฮ้ยอีลีแอนถ้าไปอยากรู้อยากเห็นไม่งั้นแหละศึกษาไว้เผื่อวันหน้าได้มาทำโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ